ื่อไรจะพาไปนครสวรรค์ครับกต.แล้วแต่โปรดิวเซอร์ปีหน้าต้นปีหน้าเราล้อหมุนเลยต้นปีหน้าที่นครสวรรค์ทีมทางนั้นว่าไงบ้างครับเขารออยู่ฮะรออยู่เลยเขาบอกว่าขอให้เราไปมีทีเด็ดมีกะหรี่ปั๊บนครสวรรค์กะหรี่ปั๊บอร่อยไม่ใช่สระบุรีหรอครับน่าเหมือนกันเนี่ยเหมือนกันเลยกะหรี่ปั๊บเหมือนกันเลยนะโอเคครับโปรดิวเซอร์อยากไหมก็อยากสักสองสามตัวก็อยากอยู่ครับก็อยากอยู่แหมพอพูดเรื่องกะหรี่ปั๊บนี่โปรดิวเซอร์นี่ชอบเลยแหมมึงนี่แหวงไวเลยนะอีต่อไม่ใช่อันนี้มันเป็นงานมึงเอางานมาอ้างเอางานมาอ้างนี่นี่มาที่ไหนกันอ้าวนี่เปิดรายการหรอเอ้าคุยนี่มันยังไม่เปิดอุ้ยอย่าแหมพอคุยเรื่องกะหรี่นี่มึงแหมไวเลยผมไม่ค่อยยุ่งหรอกคือตอนเย็นกลับบ้านก็สวดมนต์นอนอย่าสร้างภาพอย่าสร้างภาพอ้าวผมสวดมนต์นอนหรอกูเห็นมึงสวดข้างอ่ะเอาอะไรหมาดูเนี่ยมึงพักเอาเหี้ยมาแล้วไงพามากินไว้พี่สองตัวด้วยได้ทำได้ไหมคนไหนแกเราไม่มาต่อไปนะอ่ะชิบหายแล้วลูกเคี้ยวหมาด่วนอ๋อในแหละตัวหลังในแหละพี่ต่อชิบหายแล้วชิบหายแล้วอ้าวเข้าบ้านไปเลยต่อเร็วโอ้โหเปิดเจ้าถิ่นเฮ้ยยังทำไมช่วงนี้ดุยิ่งหมายกันวะเฮียเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรอกทำไมอ่ะเข้มไว้ก่อนโอ้โหมันดุเหลือเกินใครทักนิดหน่อยดุแม่งในเฟซนี่โหด่ารายการดุเหลือเกินมันต้องเข้มไว้มันต้องดุไว้โถแล้ววันนี้แล้วนี่วันนี้ระวังหมาดุนี่ไงเอาเฮียมาแล้วไงเอามากินไว้พี่สองตัวด้วยเมื่อกี้ตะกี้ไหมกูเห็นเมื่อกี้มันซุ่มหลังรถตัวนึงเว้ยจริงป่ะเฮียเมื่อกี้จริงนี่ไงนู่นไงนู่นไงวันนี้เรามาแถวปทุมนี่ถ่ายรายการแกแต่ว่าหมาเดินรอบแล้วหน้าหลังเรื่องหมาเนี่ยโหแล้วบอกว่าดุจริงด้วยไม่กัดนะไม่พูดด้วยไม่เห่าด้วยงับเลยเนี่ยเดินซุ่มมันเลยเนี่ยมึงกับกูที่ถ่ายมันได้ยินเสียงมึงตื่นธรรมดามันหลับกลางวันตื่นกลางคืนนะนี่พอเรามามันตื่นมาเลยมึงอ่ะทำให้กูเสียงดังเข้าเรื่องก่อนสวัสดีครับเป็นแฟนรายการสวัสดีค่ะมาทานนี้ไหนมาปทุมธานีมาเรียบคลองอะไรจำไม่ได้ชื่ออะไรจำไม่ได้โอ้โหแต่รถเยอะอะที่ไหนเนี่ยแน่นอนอู่นี้มันบอกว่าเทพทั้งดิทั้งแดกทำทุกอย่างถนนสตรีทมีหมดได้ข่าวว่าเจ้าของรอด้วยแล้วแถมคืออุปกรณ์การแต่งนี่ครบโอ้โหฟูลออปชั่นของนอกแบรนด์เนมรุ่นเลยไม่มีไฮอ่ะไม่มีไฮมีนิดหน่อยนิดหน่อยนอกนั้นรถแรงแรงได้ค่ะจะไปแข่งด้วยในดิฟใช่อาทิตย์นี้อ๋อเดี๋ยวต้องตามมาเชียร์หน่อยแหมอย่าลืมถ่ายมาให้กูดูด้วยนะได้ตังค์ป่ะไม่ได้ตังค์พาไปดูด้วยได้เดี๋ยวเมาเดี๋ยวพาดูเจ้าของอู่ดีกว่าเดี๋ยวถามเขาเลยว่าชื่ออะไรไปเข้าไปดูกันR34สามสี ผมพัทชัยลำกะครับชื่อเล่นเวอร์ครับเจ้าสำนักเวอร์เทคนิคอลกราดครับอ๋อเวอร์เทคนิคอลกราดครับอยู่แถวปทุมฮะนี่เรียกคลองอะไรเขาเรียกคลองอะไรคลองเปรมประชากรครับเปรมประชากรครับถ้าใครมาถูกป่ะเวิร์กพอยต์ได้ไหมใช่ฮะเข้ามาจากปากทางเวิร์กพอยต์เลยครับวันนี้รายการเราต้องรบกวนเวอร์นิดนึงครับผม
แต่วันนี้พี่มาเที่ยงนะเมื่อมาใหม่สาวขอนิดนึงว่าแจกลูกค้าไงคะพูดเล่นพูดเล่นพอดีนอนดึกครับนอนดึกนิดนึงนอนดึกก็กิจการเยอะเดี๋ยวกิจการแล้วไม่ต้องคุยก่อนมาคุยเรื่องรถก่อนวันนี้ได้ข่าวว่าเวอร์มีรถ2คันครับคันแรกเป็น Skyline R34 ครับผมต้องบอกว่าคือสุดอะสุดในรุ่นดิฟแน่นอนครับสุดยอดคืออุปกรณ์ทุกอย่างนี้แบรนด์เนมหมดใช่ครับคือของนอกครับผมส่วนใหญ่เลยอินพอร์ตมาเลยครับและอีกคันนึงเป็น Skyline R35 ครับเป็นรถแดกครับคันนี้ก็ทำใหม่สเต็ปใหม่ครับผมคันนี้เรามาคุยเรื่อง Skyline ดิฟก่อนคันนี้เป็นเครื่องยนต์ไหนฮะเป็น RB30 ครับทำไมถึงใช้ RB30 อ่ะทางน้องเจ้าของรถเนี่ยเขามีความต้องการที่ใช่ฮะทางทีมขับ24เนี่ยเขามีความต้องการอยากเล่นเครื่องยนต์ตัวเนี้ยรหัสเนี้ย RB30แล้วทำไมที่พี่เคยรู้มาว่ามันมี RB28ใช่ HSK ฮะ26เปลี่ยนลูกเปลี่ยนก้านครับมันไม่แรงพอสู้30ไม่ได้คือ RB30เนี่ยบ็อกเซอร์สูบจะเป็นอีกอย่างเลย uh-huh. จะใช้ร่วมกับ RB25-26 ไม่ได้ uh-huh. บ็อกเซอร์สูบจะเป็นอีกตัวนึงคือจะคล้ายๆเสื้อสูบ 1J-2J อ่ะ uh-huh. ที่ว่ามันจะสูงต่างกัน uh-huh. เป็นแบบนั้นเหมือนกันแล้ว30นี่แบบข้อซิ่งไหมหรือว่าเป็นเครื่องนอกคือไปซื้อท่อนเป็นเชียงกงมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านยานๆใกล้ๆบ้านเราใกล้บ้านเราดำน้ำเข้ามาใช่ใช่อ๋อเป็น RB30 ใช่ฮะมันอยู่ในรถอะไร RB30 มันอยู่ในโฮเดนคาร์เล่ถ้าพี่เคยเห็นบ้านเราก็มีเป็นรถตำรวจทางหลวงสมัยก่อนอ่ะโฮเดนคาร์เล่ที่เมื่อก่อนไม่รู้ว่ามันโหลดเตี้ยๆกันอ่ะใช่ครับสวยๆอ่ะยาวๆหน่อยใช่ครับอันนั้นน่ะแหละเครื่อง RB30 เหรอฝามันจะเป็นเหมือนฝาเครื่องไอเซฟิโลเครื่อง12วาล์วใช่ใช่ๆโอ้ตัวนั้นได้ไงก็ประเทศเพื่อนบ้านครับแต่ของบ้านเราตอนนี้ถ้าเป็นท่อนบ้านเรานี่ก็จะยากละยากผมเคยได้ท่อนบ้านเรามาเหมือนกันคิดยังไงถึงไปเอาขึ้นแล้วมาปรับแต่งตรงนี้มันใส่กันได้พวกฝาคือจริงๆคุยกันทีแรกเนี่ยตอนที่ทางเจ้าของทีมขับ24เนี่ยเขาให้ผมทำคุยกันทีแรกจะเป็น 2J แต่คราวนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวเขาน้องเขาคงอยากลองอ่ะอยากลองขับเครื่องตระกูล RB ดูบ้างครับแล้วทางเวอร์นี่คือเคยทำมาก่อนไหมกับ RB30 ถ้า RB30ผมไม่เคยนะเพราะต้องผมต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่เซียนเครื่อง RB หรือเกจิในเครื่อง RB นะไม่เซียนได้ไงเมื่อก่อนก็เมื่อเคยทำ25ก็วิ่ง10เหมือนกันนะ275เมื่อก่อนนะ275ถ้าตอนใส่ยาง28 Pro 6ผมวิ่งไว้9.1 มั้งออกตัวไม่เซียนดูดิไม่แบบคือผมหลายปีนะคันนั้นน่ะโหต้องมี10ปีนะ10ปีใช่เมื่อผมไม่เซียนไปได้อ่ะก็คือแต่ถ้า RB30 เนี่ยผมยังไม่เคยใช่แล้วมันพื้นฐานไม่เหมือนกันนะพื้นฐานคล้ายๆกันครับจริงๆก็คล้ายๆก็จะเรียกว่าเหมือนก็เกือบจะเหมือนก็เกือบจะเหมือนใช่คือมันต่างบางจุดนิดหน่อยฮะอย่างเช่นขนาดชาร์ปเงี้ยก็ไม่เหมือนกันอ๋อแล้วตัวนี้บริฟายอะไรบ้างฮะลูกก้านกับใส่ลูกใส่ก้านครับแล้วก็พวกน็อตอะไรก็เป็นน็อตติ้งมันมีของ RB30 เลยเหรอมีครับโอ้มีด้วยเหรอครับยี่ห้ออะไรอ่ะก็ลูกเป็น CP ก้านเป็นมาเล่กี่มิลนะ CP อ่ะ87ครับว้าวคือใหญ่นะฮะแล้วก็การมาเล่ครับผมความมันช่วงชักเท่าไหร่อ่ะความสเปคช่วงชักเนี่ยเหมือน 2J เป๊ะเลยตัวเลขเดียวกันเลย86เลยใช่แต่หน้าตาข้อเวียงอาจจะดูไม่สมดุลเท่าไหร่โง่โง่ใช่ใช่ข้อเวียง RV วัสดุหน้าตาดูแย่มากแย่มากถ้าเอากันตรงๆแล้วข้อเวียงเนี่ยมาใส่ปรับแต่งไหมบาลานซ์ก่อนไหมอ๋อก็มีเช็คตามแบบที่ผมตามแบบของผมอะตามความเข้าใจของผมอะมาลงมาล้านใหม่ครับครับประมาณแล้วเราลดน้ำหนักอะไรไหมอ๋อไม่ครับไม่เพราะผมมองว่าตัวข้อเหวี่ยงมันด้วยดีไซน์ของมันถ้าเบามากเกินไปผมว่ามันไม่ได้นึงฮะใช่ครับคือมันได้รอบเดียวเลยใช่แล้วยิงอาบีรอบดีด้วยครับใช่ไหมอาบีรอบเขาบอกว่ารอบมันดีไวกว่าไวกว่าแล้วส่วนฝาสูงอะก็ฝา26โปะใช่ครับคือมันใส่ฝา25ก็ได้ฝา26ก็ได้แล้วรูน้ำตรงมันเลยก็ตรงครับแล้วประเกนนะประเกนผมก็ใช้ประเกนRB ทั่วไปเฮ้ยประเกน RB ทั่วไปมันวิ่งไม่ได้ประเกน RB ทั่วไปประเกน RB ทั่วไปแปลงก็เป็นประเกนเหล็กนี่แหละครับประเกนเหล็กประเกนซิ่งครับบอกได้ไหมของอะไรใช้ของอะไรอ๋อผมอันนี้ใช้ประเกนของ HKS ทั้งชุดเลยครับทั้งประเกนฝาประเกน ID ไออะไรพวกนี้หมดเลยของ HKS หนากี่มิลนะจุดความหนา6ได้ไหมครับใช่ครับ1มั่วที่มั่วถูก1.6มั่วถูกอีก
แล้วส่วนแคมเคิร์มสปริงวาลรีเทนเนอร์พวกเนี้ยสปริงวาลรีเทนเนอร์เป็นของ BC แคมเป็น HKS องศาก็264แล้วทำไมไม่ใช่ HK หมดเลยคือผมค่อยๆซื้อของเก็บไงช่วงที่น้องเขาสั่งคือเป็นจังหวะอะไรได้ของถูกมั่งอะไรมั่งผมก็ก็พยายามบางอย่างก็เซฟคอร์สได้ให้เขาก็เซฟคอร์สแล้วส่วนท่อร่วมก็เปลี่ยนใหม่ครับผมท่อร่วมนี่เป็นของอะไรอ่ะทีแรกใส่ Precision 6466แล้วมันมีปัญหาเรื่องมันร้อนเหมือนมันเหมือนเล็กไปอ่ะก็เลยเปลี่ยนเป็น T88 แล้ว64ก็ไม่เล็กนะจริงๆใส่ 2J มันก็ไม่เล็กนะใช่ไม่เล็กแต่พอเป็น RB30 ผมก็อาจจะด้วยฝามันมากกว่าฝามันโฟดีใช่ฮะคือมันแดงตั้งแต่เฮดเดอร์โค้งฟอนไปไปหมดเลยแล้วมันเกี่ยวถึงว่าเราจูนบางอะไรไหมถ้าผมดูตอนที่ผมอยู่กับจูนเนอร์นะคือผมว่ามันไม่น่าจะใช่เรื่องบางเพราะว่าผมมีเปิดฝามาเช็คแล้วหัวลูกสูบสวยครับสวยอยู่ที่ทาโบแล้วคันออกใช่ใช่แต่พอใส่88อาการนี้ก็หายเลยแล้วโค้งหลังใช้เบอร์อะไรเบอร์15ครับเบอร์15ไม่ต้องโค้งหลังเบอร์10รู้แล้วว่าเบอร์มันเป็นความรับของแต่ละอู่ถามหน่อย15หาซื้อไหนวะช่วงนี้คือบังเอิญมีคนที่เขามีเทอร์โบลูกนี้อันนี้เป็นเทอร์โบเบิกใหม่คือเขาเก็บไว้นานแล้วแล้วบังเอิญผมโทรไปมันความโชคดีเขามีอยู่พอดีเลยบอกอันยาเบอร์15เนี่ยหาซื้อทองหาง่ายหน่อยใช่นี่โครงเนี่ย 2-3 หมื่นยังต้องซื้อเลยใช่ๆๆพี่โครงหลังยาว 2-3 หมื่นน่ะยังต้องซื้อเลยเบอร์15เนี่ยเพราะตอนที่ตัดสินใจเปลี่ยนใส่เทอร์โบรหัสเนี้ยคือทางคนจูนเนี่ยเขารีเควสต์ด้วยบอกพี่ลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้ไหมทีแรกแต่เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าอัตราเร่งช่วงต้นเนี่ยอาจจะสู้พรีซิชันไม่ได้ก็คุยไง88หน้าพื้นเนี่ยใส่โครงใหญ่วิ่ง275ได้เลยนะใช่ครับเทอร์โบวิ่ง275เนี่ยนี่เราลดโควิ่งแดกดูเลยใช่ครับแล้วมันจะเร็วขนาดไหนปึ๊บครับน่าพอใจไหมก็จากที่ทางน้องเขาลองขับเนี่ยเขาโอเคครับโอเคไม่ได้รอรอบแบบอย่างที่ทีแรกว่าเราคิดว่ามันว่ามันจะแย่ไม่รอครับแล้วส่วนระบบน้ำมันนี่คันนี้ใช้ของอะไรก็หัวฉีดเป็นซาร์ทพันดีซีครับทำไมใช้ซาร์ทพันมันทนดีครับจบสุดแล้วใช่เพราะอย่างหัวฉีดแบรนด์อื่นเนี่ยบางครั้งพอใช้ E85 ไปนานๆนะผมจะชอบเจอปัญหาบางทีมันยกไม่ค่อยเสถียรมั่งอะไรมั้งแต่อื่นก็ทำมาชด E85 หัวฉีดเล็กอ่ะแต่ซาร์ทพันเนี่ยคือบางครั้งใช้เนี่ยว่าสมมติเรามีเซอร์วิสเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ถอดทิ้งไว้นานๆมันก็ไม่เจอปัญหาว่ามันตายมันติดแต่อย่างยี่ห้ออื่นบางทีพอใส่เข้าไปปุ๊บติดเครื่องที่แรกอ้าวทำไมสูบนี้มันไม่ยอมทำงานอ๋อมันค้างใช่ต้องถอดมาล้างอีกใช่บางทีก็ต้องปลุกมันไฟกระตุ้นปลุกหลังฉีดนี่ของอะไรดูสิหลังฉีดของอะไรงานไทยเอ๊ะปกติบอกไม่ใช่งานไทยเลยเขาทำดีเขาดีอันนี้สวยครับต้องยอมรับสวยดีอันนี้เห็นป่ะของไทยนะแล้วส่วนจูเนอร์นี่ใครจูนะก็ผมผูกขาดกับปอพัฒนาอยู่แล้วแล้วกล่องก็เป็นคันนี้เป็นกล่องลิงครับทำไมถึงถามหน่อยรถดิฟทำถึงใช้กล่องลิงเนี่ยทำไมรถแดกแอปคอนอย่างเงี้ยไม่ค่อยจะเปลี่ยนอะไรกันเลยมีใช้แต่น้อยเนาะกล่องลิงเนี่ยแดบกล่องลิงเนี่ยคือมันลูกเล่นเนี่ยมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกล่องที่เป็นระดับแบบพวกโมเทคพวกคาวเทคอะไรเงี้ยลูกเล่นอ่ะแต่ราคาเขามันค่อนข้างจะเอื้อมถึงง่ายอ๋อไม่แพงมากใช่ไม่แพงไม่ถึงแสนใช่ครับแล้วคันนี้เกียร์อะไรมีระบบส่งไหลเกียร์เป็น G-Force ครับ4สปีดครับแล้วก็เฟืองท้ายเห็นโอ้เป็นเฟืองท้ายวินเทอร์ลุงเท่าไหร่นะแสนกว่าใช่ครับแสนกว่ากว่านี่หมดแล้วของนี่ไม่จะถามว่าคันหมดไปเท่าไหร่วะของแต่งคุณมึงไม่ต่ำกว่า2ล้านก็คงเป็นล้านนะครับคันนี้เป็นล้านแน่นอนเป็นล้านแน่นอนล้านแน่นอนแล้วส่วนช่วงล่างนี่ใช้ของอะไรครับเป็น WiFi หมดเลยครับทั้งหน้าทั้งหลังไงไหมแสนกว่าบาทครับจบเลยจบเลยพี่ถามหน่อยว่ารถเปิดสังเกตแต่ละคันอะทำไมมันคอยเดิมหมดเลยอะมีคอยเดิมปะใช่ครับคอยเดิมทำไมคันอื่นเปิดมาโอ้ MSDพอเทคผมพลังการงานสร้างก็ผมส่วนตัวผมทดลองใช้คอยเดิมเนี่ยผมยังไม่เจอปัญหาเรื่องมันสะดุดที่รอบสูงนะแม้แต่รถแดกบูทสามมากกว่าผมก็คอยเดิมคอย 2G เดิมใช่ๆครับก็คอยเดิมอ่ะแล้วขอคอยซิ่งมันไฟมาแรงกว่าก็จริงครับก็จริงคือมันถ้าเกิดบูทเยอะเงี้ยไฟมันจะไม่ติดก็จริงๆมันมีเทคนิคอย่างอื่นฮะที่ทำที่เราจะให้ไฟมัน
กระโดดได้ตลอดเวลามันมีเทคนิคอื่นอย่างเช่นใส่กล่องเพิ่มกล่องไฟเพิ่มเงี้ยจริงๆคันนี้ก็ไม่ได้มี CDI หรือกล่องไฟเพิ่มครับ CDI เดิมอาบี6เลยชุดไฟเป็นอาบี6 CDI อาบี6กล่องเป็นลิงก์แค่นั้นเองมันมีเทคนิคอย่างอื่นฮะที่ทำให้ไฟมันกระโดดได้เทคนิคส่วนตัวแต่ละอู่เขาเก็บเงียบๆหน่อยพี่ก็ยังว่าคอยเดิมจะบู๊ใน3บาร์2บาร์บาร์ขวาเงี้ยได้ครับได้จุดติดจุดติดครับนี่ก็เราก็ประหยัดตังค์ไม่ได้เยอะนะใช่ไม่ต้องซื้อคอยเคยอะไรใส่คันนี้ใช้ลิ้นไฟฟ้าด้วยฮะลิ้นไฟฟ้าครับนี่ของอะไรครับเนี่ย350แท้เลยครับเดิมๆเลยฮะใช่ครับมันดียังไงครับไอ้ลิ้นไฟฟ้ากับจริงๆถ้าเรื่องผลดีเนี่ยมันดีกับเรื่องระบบไอ้นี่มากกว่าคือที่ทางเจ้าของรถเขาใส่กล่องลิงก์เนี่ยเขาต้องการระบบแอนตี้แล็กอ๋อแอนตี้แล็กแต่พอถ้าเราเป็นลิ้นสายเนี่ยเวลาแอนตี้แล็กทำงานเนี่ยคือเทอร์โบมันจะเป่าพร้อมบูสต์อยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรายกคันเร่งพอเรายกคันเร่งถ้าเป็นลิ้นสายเนี่ยคือมันปิดเลยถูกไหมปิดเลยเราก็ต้องไปใส่ไอตัวคุมรอบเดินเบาเนื้อออกไหมเพื่อให้มันปล่อยลมออกแต่พอเราเป็นลิ้นไฟฟ้าเรายกคันเร่งสุดจริงแต่ลิ้นมันสามารถเปิดเองได้อ๋อคือเปิดแง้มไว้เพื่อให้อากาศมันวิ่งอ๋อคือพอเป็นลิ้นสายปุ๊บมันปัญหาจะมีเกียร์ลบเบรกไม่อยู่ด้วยป่ะใช่พอใช้แอนตี้แล็กปุ๊บเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องเบรกแข็งใช่จะเจอปัญหาเรื่องเบรกแข็งใช่ๆๆอ๋อจบไปลิ้นสายแต่บางคนก็บอกว่าลิ้นสายขับได้ฟีลกว่าเราก็ไม่รู้หรอกคือถ้าถามลึกๆเนี่ยลิ้นสายผมว่าคันเร่งคมกว่าคือลิ้นไฟฟ้าให้คนจูนเก่งแค่ไหนก็ยังมีความรู้สึกว่ามันคมตู้ลิ้นสายไม่ได้ใช่ก็เหมือนออฟโรดแถวบ้านพี่เล่นออฟโรดเนี่ยครับคนออฟโรดอ่ะจะเน้นใช้ปั๊มสายเพื่อคอมเร็วไม่ค่อยใช้กันเลยออฟโรดอ่ะเขาบอกว่าปั๊มสายมันฟีลมันดีกว่าคงคล้ายๆกันพี่ใช่คมเร็วก็ใช่ลิ้นไฟฟ้าเหมือนกันคันนี้จูเสร็จกี่ม้าคันนี้ตอนจูนบูทบาร์8กว่ามัน700กว่าม้าแต่ท็อป950กว่าอุ้ยท็อปหนีม้าเลยนะใช่ครับแล้วคิดว่าจะมากกว่านี้ไหมวันนั้นถ้าผมบูทเยอะกว่านี้มันก็คงได้มากกว่านี้เราใช่เราพอขับใช่แล้วใครขับคะชื่อน้องเจ้าของทีมขับ24ก็คุณต้อมครับต้อมขับคันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปเนี่ยเหนียวแล้วจบคันนี้นะไปดูแจ็คดูแดกดีกว่าครับเห็นบอกว่าล่าสุดอลังการมากเวลา12โอชิดเชิญข้างในครับไฟดีมากเลยอ่ะเอาละครับนี่มาดูอีกคันนึงคันนี้เป็นคันนี้เป็นอะไรรถอะไรครับเฟรม GTR 35ครับ35ครับผมคันนี้ก็2ปีได้มั้ยวิ่งงานใหญ่มา2ปีแล้ว3ปีแล้วครับ3ปีแล้วเหรอแต่วิ่งมาเห็นบอกว่าอัพสเต็ปใหม่ใช่อัพเวอร์ชันใหม่คันนี้คือเป็นเครื่องอะไรอ่ะก็2J ฮะความจุเป็น 3,400 cc โอ้3,400เลยเหรอครับผมของอะไรฮะHKS ครับลูกก้านข้อ HK หมดเลยครับผมมันมีปัญหาเหมือนคันนู้นไหมความทนความ3ปีตั้งแต่ผมทำเนี่ยผมยังไม่เคยแกะเครื่องเลยครับ มีรื้อฝาเช็คอย่างเดียวท่อนล่างยังไม่เคยแกะเลยลูกสูบสวยเลยปกติครับแล้วที่3 4เนี่ยลูกสูบมันใหญ่ไหมกี่มิลลูก87เหมือนกัน87เหมือนกันแต่ช่วงชักเขาจะเยอะกว่าแล้วมันประกอบง่ายไหม3 4อ่ะก็มันต่าง 3,000 ไหมจริงๆการประกอบผมว่าก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันนิดหน่อยแต่เพียงแค่ว่าคันนี้จะใช้เป็นประกับเมนซิ่งก็จะมีขั้นตอนนั้นหน่อยประกับเมนซิ่งครับผมนี่ของอะไรดูรับประกับไม่ครับเป็นของไททันครับอันนี้อัพจากเดิมนี่อัพอะไรมาบ้างคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นชุดบนหมดเลยครับจะเป็นฝั่งท่อรั่วไม่ดีเพราะว่าเปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นแอลกอฮอล์เดี๋ยวถามก่อนเท่าไหร่นะอันนี้นะครับแถวๆนั้นครับประมาณนั้นครับนี่อันละแสนกว่าบาทสีสวยมากบิลเลตบิลเลตครับรถดิฟใส่ได้ไหมโอ้โหผมว่าถ้ารถดิฟนี่บูทสงสัยจะไม่คือลงลิ้นลงไม่ได้อะมันเคยมีรถแดกเหมือนกันนะเขาลองใส่แล้วแต่เขาไม่ได้บูทขนาดพวกผมวิ่งไม่ออกเลยครับจริงนี่ต้องบูทแบบไหนสามบาร์ถ้าจะให้มันปิวก็ต้องแถวนั้นแหละครับให้มันปิวต้องฉีดได้ไหมอย่างคันนี้วันควอลิฟายเนี่ยที่วิ่ง 7.5 เนี่ยบูทตอนนั้นอ่ะไม่ถึง2บาร์5แต่ว่าคือมันมีแก๊สไงมันมีในตัดรถมันก็เลยไปได้ อย่างเทอร์โบนี่เวอร์อัพใหม่ไหมไม่ฮะเทอร์โบสเตตตั้งแต่ปี3ปีที่แล้วเลยครับ GT เลยนะ GTX 50ครับถือว่าใหญ่สุดไหม50ยังฮะมันมีใหญ่กว่านี้อีก
ต่แบบด้วยความที่มันเป็นระบบส่งกำลังแบบเกียวโต้ไงผมก็เลยไม่อยากใช้เทอร์โบที่มันโอเวอร์ไซส์มากแล้วคงหลังที่เบอร์อะไร22ร้อยร้อยร้อยกว่าผมจำไม่ได้แล้วมัน3ปีแล้วใช่แตะตู้มเลยใช่ฮะถ้าทุกอย่างปกติคันนี้สตอรอบเร็วมากกดปุ๊บมันพวดขึ้นเลยนี่คือของอะไรJW ครับ2สปีด2สปีดครับรุ่นนึงแพงนะลูกนี้ก็500,000อยู่มั้ยไม่ถึง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 เราเกียร์ต้นมันต้องเซอร์วิสอะไรบ้างอ่ะคือระยะมีระยะวิ่งมั้ยคือถ้าเอาเป็นแบบซ่อมใหญ่จริงๆผมยังไม่เคยซ่อมใหญ่มันเลยนะมีแต่เช็คมากกว่าเช็คผ้าคัดมันมันถ้าเอาจริงลูกนี้ยังไม่เคยพังเลยไม่เคยพังก็ถือว่าเกียร์แบบดีพังกันเพราะอะไรอ่ะส่วนใหญ่น่าจะเป็นของอุณหภูมิของน้ำมันเกียร์มากกว่าส่วนใหญ่นะที่พังเห็นนะตอรอบไม่ขึ้นเห็นบ่อยมากอยู่หน้าเส้นเพราะถ้าสตอรอบนานๆเนี่ยน้ำมันคือน้ำมันเกียร์มันร้อนใช่พอมันร้อนปุ๊บมันลามไปเรื่องคือออยเกียร์ใช่ไหมใช่ครับใช่อย่างกำลังพึ่งแอร์ลังพึ่งแอร์ครับใช่ครับอย่านึกว่าติดแอร์ด้วยนะอันนี้ลังพึ่งแอร์ฮอนด้าซีวิกเลยครับเหรอเอามาเป็นออยเกียร์ใช่ครับอย่านึกว่าติดแอร์นะไม่ใช่ไม่มีแอร์อ๋ออินเตอร์ก็ชีเตอร์น้ำครับคันนี้ตอนผมจูนเนี่ยผมปั่นบนไดโน่แค่สักประมาณ3รันรันแรกเนี่ยบูทบาร์6900กว่ารัน2เนี่ยบูท2บาร์2มัน1,000กว่าไม่เคยบูท3บาร์บูท3บาร์คือตอนบูท3บาร์เนี่ยไม่จูนครับทำไมอ่ะไปบิดกันบนสนามเลยครับอ้าวเท็จจริงเลยคือเราจูนมาไม่ถึงอ่ะคือกล่องโมเทคเนี่ยทางคนจูนเขาก็คือจะเขียนโปรแกรมพื้นฐานจากที่ผมคุยกับเขาว่าคือเขามีโปรแกรมพื้นฐานอยู่แล้วแล้วมันก็จะอัพเลเวลของมันไปเองแล้วนี่ใช้แมปป่ะใช่ครับใช้แมปนี่กี่บาร์ถึง3บาร์ถึงครับแมปก็เป็นแมปของโมเทคเลยอ๋อคือรับได้3บาร์ใช่รับได้ครับแล้วช่วงว่างคะเอาไว้ใช้ทำเองหมดเลยได้ค่ะว่าถ้างานแดกนี่อู่นี้จะทำเองหมดคืออย่างรถแดกเนี่ยโฟลิงผมเซตอัพเองเซตอัพเองอย่างการต่อเฟรมเนี่ยผมไว้วางใจให้คุณอ๋อคุณอ๋อเจ็ดก็เป็นคนต่อเฟรมให้แต่มาเซตเองแต่ยังเซตเรื่องวิ่งเรื่องโชคทุกอย่างผมไล่เองทันเลยใช่ตอนนี้ตรงไหมผมถือว่าตรงมากนะถือว่าตรงแบบว่าก็ถามคนขับอะคนขับก็บอกว่าโอเคมาถึงเรื่องระบบน้ำมันที่ดูอะไรนะเนี่ยแม่หัวฉีดลังกาจริง12หัวครับหัวละเท่าไหร่กี่ซีหัวละ 2,200 cc โอ้โห 4,400 ใช่จริงๆก็ยังถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆ 4,400 คูณ 16เพื่อนๆดีเขาวิ่งเชื้อเพลิงนี้บางคนใส่ใหญ่ใส่ใหญ่กว่าผมเชื้อเพลิงอะไรอ่ะแอลกอฮอล์ครับแล้วก็ผสมในโตนิดหน่อยถามหน่อยแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแอลกอฮอล์แบบถังปี๊บขายตามอุปกรณ์ก่อสร้างป่ะอ๋อไม่ครับก็เป็นแอลกอฮอล์ถัง200ลิตรฮะถังอยู่ข้างหน้าแพงไม่พอเนี่ยก็ถัง200ลิตรก็จะถังนึงก็ประมาณสัก 5-6,000 นะแถวนี้ครับก็ไม่แพงนะไม่แพงอ่ะถูกน้ำมันไหมถูกกว่าเยอะครับแล้วมันกินไหมอยากดูว่ากินไหมหมดเร็วครับหมดเร็วบางทีเติมติดรันเครื่องไว้เฉยแป๊บเดียวมาเปิดดูนี่โอ้โหยุบไปเยอะแล้วใช่วิ่งรันหมดไหมรันนึงไม่หมดครับรันนึงไม่หมดแล้วก็เติมในโตผสมใช่ก็จะมีสัดส่วนอยู่ว่าต้องผสมเท่าไหร่ใครเป็นคนสัดส่วนนี้ก็บางทีก็มีเพื่อนๆที่เขาเล่นก่อนผมเนี่ยก็บอกต่อๆกันใช่ไหมก็แรงนะไม่ผสมในโตอีกอ่ะผสมต้องผสมนั่นเครื่องนี้ว่าใช้ของอะไรอ่ะมันเครื่องผมใช้เลปโซ60 10W 60 10W 60ครับมันรับกับแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมก็จริงๆถ้าเครื่องใช้เชื้อเพลิงพวกนี้เราก็ต้องหมั่นดูสภาพน้ำมันเครื่องใช่ใช่ว่ามันจะลงแข็งใช่แล้วมันคือมันจะแปรสภาพเหมือนน้ำเลยใช่ประมาณอย่างนั้นนะคือถ้าเราดูสภาพน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนบ่อยก็เลยถามเลยว่าน้ำมันเครื่องใช้ของอะไรเพราะว่ามีปัญหามีเยอะใช่เยอะว่าแต่พอเลย E85 ก็ยังใช่ครับแต่ตอนนี้ E85 คนจูนเขาจูนเก่งแล้วใช่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่นี้แอลกอฮอล์มันก็ยังใหม่ว่าเรานะมีเยอะไหมคะอยากรู้ช่วงนี้ที่คนใช้แอลกอฮอล์กับในโต๊ะจริงๆรถแดกระดับหัวบ้านเราเนี่ยที่วิ่งระดับ7ขึ้นไปจนถึง6นี่เนี่ยทั้งนั้นเลยครับแม้แต่รถโปรซิกบางคันก็ใช้กันแล้ว2.5 เริ่มมาอย่างนี้ทุกอย่างแหม2.5ใช้โตมันก็คือในโตเนี่ยไม่ต้องถามว่าใช้ไม่ใช้กี่เดือนไปถามแสบปลาชิปปิ้งไงโตทั้งนั้นแหละพี่ใช่แล้วคิดว่าปีหน้าจะอัพไหมอัพหรือว่าเต็มแล้วกันเนี่ยจากความรู้สึกผมเนี่ย
อย่างงานแร็กงานใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยรอบสุดท้ายที่ว่าล่มมันกลางเองรอบนั้นผมมั่นใจว่าผมเร็วกว่า 7.4 นะมั่นใจเพราะรอบนั้นบูทเยอะกว่ารอบควอลิฟายผมควรผมมั่นใจว่าผมเร็วกว่า 7.4 แต่เท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าผมเร็วกว่านะคือมันติดปัญหาล่มคือผมว่ามันเรื่องมันแข่งรถบางทีมันมีทั้งเก่งทั้งเฮงนะใช่มันหลายๆอย่างประกอบดูด้วยแต่ถึงว่ารถกลับมาในสภาพที่ไม่เป็นไรก็ดีโอเคแล้วครับทุกคันแล้วเห็นพังกันมันเถาเลยใช่งานที่ผ่านมานี่รถหัวหัวนี่ไปกันเยอะนะโอ้โหนี่กลับมาครบสภาพสมติดเครื่องขับได้หมดทุกคันครับรถสภาพดีหมดเลยเอาล่ะคราวนี้เราจบแล้วเดี๋ยวไปดูอีกคันไปดูอีกคันเขาบอกหน้ายาวปีหน้าก็จะอัพสเต็ปใหม่ครับภาพได้ไงคันนี้โอ้ยทบมันใหญ่ที่ปิงภาพได้ไงนี่มันทบอะไรฮะGT 47ครับเอาเล็กกว่านู้นเหรอเล็กกว่าครับพี่ทำไมลูกมันดูเหมือนใหญ่นะโขงมันหันกันคนละท่าครับมันเลยดูแบบใหญ่คือคันนี้ที่เมื่อบอกว่าเป็นเครื่อง 3,000 เป็นเครื่อง 3,000 อยู่ครับ3ปีแล้วเครื่อง 3,000 อยู่วิ่งเท่าไหร่ดีสุดมันเคยวิ่งไว้ 7.2 ครับเริ่มมาอัพสเปคหมดกันหมดแล้วใช่ไหมคะเครื่องคือเขาไปกันไกลแล้วเขาไป 3,400 กันตั้งนานแล้วผมยังเครื่อง 3,000 อยู่ตอนนั้นงบน้อยตอนนี้อะไรกำลังจะขยับใช่ครับพี่ซื้อมายัง 3,400 3,400ผมมีนานแล้วครับอ๋อแต่ยังไม่ประกอบใช่เห็นได้ข่าวแอบไว้อยู่มีแล้วแล้วผลงานล่าสุดที่เป็นไงบ้างวิ่งเท่าไหร่คือจริงๆเนี่ยผมไม่ได้หวังอะไรกับคันนี้เลยไปร่วมสนุกมากกว่าจริงๆหวังกับคันนู้นมากคันนี้ผมไปร่วมสนุกเฉยๆปีหน้าใช่ก็จะไปหมดเลยค่ะรวมทั้งตัวรถด้วยจะไปเลยเหรอใช่ครับตัวรถก็จริงๆก็เริ่มทำไปแล้วครับเบากว่าเดิมเยอะเลยใช่คือตอนนี้น้ำหนักรถคันนี้รวมคนขับเนี่ยมันเกือบตันอ่ะคนอื่นเขาโอ้โหคนอื่นเขา800กว่าโลนี่คือคอมเบอรี่เหล็กอะคันนี้เป็นเหล็กครับอ๋อจะต่อใหม่คอมเบอรี่ครับคือสั่งต่อแล้วใช่ฮะต่อแล้วก็จะถ่ายของใช่ครับทีแรกผมคุยกันไว้กับทางคุณอ๋อที่เป็นคนต่อให้ทีแรกผมจะใช้ RB 30นะเอ้าเหรอแต่เผอิญทำรถดิฟคันนู้นแล้วดูวี่แววรู้สึกว่าเครื่องมันรู้สึกว่ามันจะคุณหนูเหลือเกินก็อ๋อคือจะโหดร้ายไม่ได้ใช่ผมก็คง 2J เหมือนเดิมดีกว่าแล้วขั้นการที่ขอได้ไหมจะขี่ไปซื้อข้าวเซเว่นได้ป่ะคันนี้ก็มีเป็นเกียร์อะไรนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ของ JW 2สปีดเหมือนกันทันไหมปีหน้าอ๋อทันนะทันแน่นอนทันแน่นอนแอบมาถ่ายก่อนใช่ๆเราต้องแอบมาไม่อยู่ไม่เป็นไรเขาไปเฝ้ากิจการเขาเดี๋ยวเราซุ่มกลัวจะไปเฝ้าเขาด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยด้วยว่ายางใช้เบอร์อะไรยางอันนี้เป็นขอบยางเป็นขอบ15ยางเป็น33ครึ่งเล็กกว่าคนอื่นเขาไหมเล็กกว่าคนอื่นเขาไปล้อ16กันหมดแล้วครับคือตอนนั้นผมมันเครื่อง 3,000 ไงผมก็เลยต้องใส่ล้อแค่15เพราะกลัวมันแบกยางไม่ไหวนี่ขนาดผมขยับขึ้นมาไซส์นึงผมยังมีความรู้สึกว่ารถมันวิ่งช้าลงอ๋อมันดูแล้วคันนี้เวอร์ขับเองรู้สึกยังไงบ้างขับหน้ายามันขับยากหรือยังไงมั้ยจริงๆผมว่าขับแล้วมันง่ายกว่าเฟรมนะเพราะตอนนี้บ้านเราที่บางคันที่เป็นเฟรมก็ถ่ายของกันไปอยู่หน้ายาวกันหมดแล้วนี่มันรู้สึกว่าตูดมันนั่งอยู่พื้นอ่ะใช่ใช่แปลกใช่แต่มันก็จะเหวอหน่อยตอนออกครับมันจะเหวอเพราะมันเหมือนตัวเรามันเจอกับบรรยากาศโดยตรงไงเออใช่แต่ถ้าเรานั่งอยู่อย่างนั้นก็คือมันยังมีตัวบอดี้โอบล้อมเราอยู่ทำไมไม่เห็นอู่ทำอ่ะเป็นครอบเป็นเครื่องบินเนี่ยอ๋อไม่เอาครับผมว่าผมกลัวผมออกยากไม่พี่ว่าปีหน้ามันต้องมีหลายคันแน่ไอ้เป็นจรวดอ่ะเออแต่ผมเห็นคันมันก็ลู่ลมดีนะผมเห็นคันที่ทำมาสวยนะสวยนะใช่ใช่เหมือนเครื่องบินเลยใช่สวยนะผมเห็นกันอย่างเออให้มันสวยดีน่าพี่ว่าน่าทำว่าไม่ร้อนหรอกูเหมียววิ่งแค่หกวิ่งจะร้อนอะไรอ่ะกว่ามึงจะวิ่งเนี่ยโอ้โหหกวิ่งกว่าจะสตาร์ทกว่าหกวิ่งหายยางมึงคิดว่าอยู่ในนั้นหกวิ่งหายใจสามทีถึงแล้วมึงดูเนี่ยดูได้ยามจะแตกเท่อย่างเงี้ยพอละฝากที่อยู่ฝากอู่เบอร์โทรเพจเฟซบุ๊กติดต่อเลยค่ะก็อู่เวอร์เทคนิคอลกลาดก็ตั้งอยู่ตรงย่านธรรมศาสตร์รังสิตนะครับถ้าจะมาให้ง่ายก็เข้าจากปากทางเวิร์กพอยต์เลยประมาณ7กิโลครับผมอันนี้ในส่วนของอู่ครับค่ะแล้วเบอร์เพจ Facebook ก็ Facebook ก็เวอร์เทคนิคอลกลาดเลยครับพิมพ์เวอร์เทคนิคอลพูดง่ายดูช้าๆจะมีดราม่านิดนึงนั่นแหละเขาเลยติดต่อเขาเลยแหละก็0891776499ครับครับผมฝากร้านอีกทีฝากร้านฝากร้านคลองเลยนะร้าน Walk-in 88
บล็อกอิน88ครับบล็อกอิน88ครับผมแล้วเบอร์เดียวกันไหมก็เบอร์เดียวกันครับหรือสาวจะสมัครจะจองโต๊ะมีคอนเสิร์ตมีนะมีคาราโอเกะมีโซนเล้ามีโซนชิลแล้วมีโซนคาราโอเกะโซนคาราโอเกะครับผมเตรียมตังค์ไปด้วยเยอะๆเพราะว่าติดเด็กนี่เยอะโอเคไม่กลัวพี่เบิร์ดแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณไม่ต้องกลัวแล้วต้องขอบคุณเบิร์ดขอบคุณครับขอบคุณพี่ทุกคนครับขอบคุณทีมงานนะครับครับขอบคุณครับสำหรับน้องๆนะครับที่มีใจรักในการแต่งรถนะครับทั้งผมแนะนำว่าเราไปประลองความเร็วกันในสนามดีกว่าดีเพราะอย่างน้อยก็ปลอดภัยกว่ามีทั้งเซฟตี้มีอะไรมากมายนะฮะ อย่าไปลองเลยครับบนถนนหลวงมีอะไรขึ้นมาแล้วมันเดือดร้อนทั้งชีวิตของเราเองแล้วก็ชีวิตของคนอื่นด้วยขอบคุณครับ